คุณผู้ชมคะว่าที่ร้อยตรีธนุลงพื้นที่อุบลราชธานีค่ะเพื่อให้กำลังใจทีมคาราวานอาชีวะช่วยประชาชนให้บริการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารักษารษาชการกาแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยเรือการโทรสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะผู้บริหารค่ะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีวิทยายลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีค่ะจัดทีมนักเรียนนักศึกษาปรุงอาหารให้กับประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยชุมชนวัดวารินทรารามตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ นอกจากนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาค่ะได้จัดทีมอาชีวะช่วยประชาชนออกเป็น2พื้นที่ด้วยกันคือ1น1จุดปฏิบัติงานบึงหนองโคดหน้าวัดสีสะอาดหนองโคดตําบลบ้านเป็ดอําเภอเมืองขอนแก่นค่ะแล้ว,วัดเทพนิมิตวนารามบ้านพรมนิมิตหมู่สี่ตําบลโคกสีอําเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่น โดยมีทีมผู้บริหารจากส่วนกลางนายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะครูและผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน่นและนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการจัดทําโรงครัวและให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนกีฬาขอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นค่ะ